ผมอยากรู้ว่าข้างในมียาบ้างไหมจึงเดินเข้าไปค้นพร้อมกับพังจือท่ามกลางแสงไฟฉายวูบวาบจู่ๆก็เห็นแสงสีเขียวประหลาดอยู่ตรงมุมลึกสุดของชั้นวางของผมคิดว่าอาจจะมีเพียงพอตัวอื่นอยู่ในบริเวณรอบๆนี้จึงเกิดความตึงเครียดขึ้นมาเนื่องจากไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บจึงใช้มือซ้ายถือดาบเดินเข้าไปสำรวจดูพอเข้าไปดูไกลๆก็พบว่าที่แท้ในห้องเก็บของก็มีหีบสำริดใบหนึ่งเมื่อโดนแสงไฟฉายสาดส่องตัวหีบสำริดก็สะท้อนแสงสีเขียวออกมาหีบสำริดสีเขียวเหมือนหยกพังจือกับเหล่ายางผีหันมาเห็นพร้อมกันจึงร้องอุทานดังโอ้โหด้วยความตกใจพวกเขาต่างก็คิดว่าหีบใบนั้นเป็นหยกบริสุทธิ์แต่ผมรู้ว่าถึงแม้หีบใบนี้จะไม่ได้มีสีของสำริดแต่มันไม่ใช่หยกและทำมาจากสำริดทั้งใบจริงๆผมเห็นหีบใบนี้กลายเป็นสีเขียวแวววาวพอใช้ไฟฉายทหารส่องดูคล้ายโปร่งใสคิดว่าน่าจะเป็นหีบที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินหรืองมขึ้นมาจากน้ำหรือว่านี่จะเป็นหีบที่อยู่ใต้ศาลหวงต้าเซียนถึงแม้ผมจะเคยได้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายแต่ดูเหมือนไม่มีเรื่องไหนชัดเจนเลยสักเรื่องคิดถึงตรงนี้ก็เผลอใจลอยพังเจอรู้สึกประหลาดใจซึ่งทำท่าจะหยิบหีบมาดูผมเองก็อยากเปิดดูให้รู้กันไปแต่ทราบดีว่านี่ไม่ใช่ของเล่นๆมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่ามันซุกซ่อนหายนะอะไรไว้ข้างในดังนั้นจึงชิงมือเข้าไปกดหีบแล้วพูดว่าพวกเราหายารักษาก่อนดีกว่าของโบราณเก่าแก่นี่มีอะไรน่าดูอย่าลืมว่าในสมนิจใจนี้มีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุมากมายของนี่แตะไม่ได้แต่มือที่ยื่นไปแตะหีบโดยไม่ตั้งใจกลับทำให้รู้ว่าหีบใบนั้นเบามากพอแตะโดนก็แกว่งเบาๆบางวักว่าข้างในว่างเปล่าบางทีสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากข้างในอาจจะยังอยู่ในอาคารหลังนี้จนถึงปัจจุบันหีบสำริดขึ้นสนิมสีเขียวที่ผมแตะแกว่งเบาๆหีบสำริดใบนี้คงจะถูกดินหรือน้ำกัดกร่อนจนเหลือเนื้อสำริดแค่หนึ่งในหลายๆส่วนจึงมีน้ำหนักเบาชิ้นนี้รู้สึกเหมือนข้างในว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคาดการเอาไว้ก่อนเพราะชาวญี่ปุ่นสั่งให้โจรสมาคมนี้ขุดสิ่งนี้ขึ้นมาคงไม่ได้คิดจะเอามาเก็บซุกซ่อนดังนั้นพอของมาถึงมือก็ต้องเปิดดูทันทีอย่างแน่นอนวิเคราะห์จากศพมากมายในศูนย์วิจัยและข้อความในจดหมายของชาวรัสเซียคนนั้นต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนแต่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่สมาคมนี้ค้นหีบสำริดเข้ามาได้ไม่นานถึงแม้นยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุการตายของคนเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันหรือเปล่าแต่คงหนีไม่พ้นหรอกถึงแม้อาคารหลังนี้จะเงียบสงัดเพียงพอที่คิดจะทำร้ายพวกเราก็โดนจัดการไปแล้วแต่พวกเรายังต้องอยู่ที่นี่อีกระยะหนึ่งดังนั้นไม่ควรประมาทแต่บางทีในหีบเปล่าใบนี้อาจมีเบาะแสอะไรบางอย่างลองสำรวจดูให้แน่ชัดจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ต้องพบเจอกับอะไรพอคิดถึงตรงนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามพังจืออีกต่อไปปล่อยให้เขาเปิดหีบแล้วใช้ไฟฉายส่องสำรวจด้านในและพบว่ามันว่างเปล่าตรงก้นหีบมีขี้เลื่อยสีดำอยู่จำนวนหนึ่งพวกเรามองสบตากันโดยไม่พูดอะไรออกมาคาดคะเนไม่ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแน่พังจือถีบหีบสำริดออกไปทางหนึ่งพวกเรายังอยากค้นหายาภายในห้องนี้ต่อจึงให้ติ่งเสือเทียนั่งพักอยู่บนหีบไม้ข้างประตูเรายังผีก็อยู่เฝ้าเธอตรงนั้นผมกับพังจือถือไฟฉายค้นหาของเปิดลังไม้ทีละใบข้าวของที่อยู่ข้างในล้วนทำให้พวกเราตกตะลึงสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือผมพบกล่องไม้สีดำอยู่ลังหนึ่งในกล่องมีขวดแก้วตัวขวดเป็นประกายเงางามเหมือนใหม่ดูแล้วน่าจะเป็นของโบราณในขวดมีหัวกะโหลกสีเขียวอันใหญ่ปากขวดกว้างประมาณ 7-8 ซมแต่เส้นผ่าศูนย์กลางของกะโหลกเกือบ30เซนไม่รู้ว่าใส่เข้าไปอย่างไรและไม่รู้ว่าขวดดังกล่าวเอาไว้ใช้ทำอะไรนอกจากนี้ยังมีหายกระเบื้องโบราณสีดำตัวหายแกะสลักลวดลายอักขระยันของจีนโบราณสารพัดชนิดดูแล้วธรรมดาสามัญแต่กลับเก็บรักษาเป็นอย่างดีเยี่ยมราวกับว่าล้ำค่ามากผมไม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจและไม่คิดว่าเจ้าสิ่งนี้จะมีคุณค่าอะไรสุดท้ายก็เป็นได้แค่วัตถุโบราณเท่านั้นแค่มองดูแล้วก็เก็บเข้าที่เดิม
เวลานี้พังจือที่ขนเข้าของไปแล้วไม่น้อยหันมาใส่หน้าให้ผมบอกว่าไม่ได้อะไรพังจือเกาหัวด้วยความประหลาดใจพลางพูดกับผมว่าที่นี่มีแต่ข้าวของแปลกประหลาดกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยสักชิ้นผมเอ่ยตอบว่าดูจากข้าวของเหล่านี้แล้วน่าจะขโมยขุดมาจากสุสานนะส่วนใหญ่คงเป็นฝีมือของสมาคมนี้บางอย่างอาจจะปล้นมาจากชาวบ้านแต่ทั้งหมดล้วนเป็นวัตถุโบราณอีกอย่างฉันพบว่าวัตถุโบราณพวกนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งพวกเขาต้องการขุดของสิ่งหนึ่งขึ้นมาคิดว่าน่าจะเป็นหีบสำริดเรียกวิญญาณในภาพที่แกะสลักบนลับแลหินในป่าเย็นคูในดูนาของพวกนี้สิส่วนใหญ่จะใส่ไว้ในหีบสำริดหรือลังไม้นอกจากนี้ยังมีโรงศพสำริดอีกหลายใบคงขุดขึ้นมาเพราะคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหีบสำริดใบนั้นคิดว่าที่นี่คงไม่มีของที่พวกเราต้องการหรอกเมื่อเห็นว่าไม่ได้อะไรจากห้องเก็บของพวกเราก็ออกไปตามหายาที่อื่นแทนทั้ง4คนต่างได้รับบาดเจ็บบวกกับความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมานานจึงเดินได้ไม่เร็วนักถึงแม้ใจร้อนดุดไฟแต่ทำได้เพียงค่อยๆฝืนใจเดินไปตามทางทีละก้าวอาคารหลังนี้โยงสายเคเบิลไว้ทั่วแต่ไม่มีไฟฟ้าหลงเหลือพวกเราไม่รู้ว่าอาคารหลังนี้อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากที่ไหนนอกจากนี้การตามหาเซรั่มรักษาพิษกับยารักษาบาดแผลสำคัญกว่าไม่มีเวลาสนใจมองหาอุปกรณ์ไฟฟ้ายังดีที่มีไฟฉายที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสองกระบอกจึงไม่ถึงกับมืดสนิทชั้นใต้ดินของศูนย์วิจัยนี้แบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างสุดใหญ่กว่าชั้นแรกทางเดินมีตัวเลขสีแดงกำกับบริเวณนี้คงเป็นเขตลับถ้าไม่มีหมายเลขพวกนี้คงหลงทางง่ายๆแต่ในเมื่อเดินลึกเข้ามาใจกลางศูนย์วิจัยแล้วจะช่วยชีวิตตึงเสือเทียนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้จึงทำได้เพียงปูพรมค้นหาต่อไปผมเดินมุ่งไปทางข้างหน้าพรางขบคิดอย่างว้าวุ่นผมกับอีก3คนเดินไปจนถึงสุดปลายทางทางเดินกว้างขวางโดยไม่รู้ตัวที่นี่มีประตูทรงกลมบานใหญ่ด้านบนมีตัวเลข0สีแดงสะดุดตาประตูเปิดอยู่แง้มๆและไม่ได้ปิดตายประตูบานนี้แตกต่างจากประตูในบริเวณใกล้เคียงห้องใต้ดินเหล่านี้เล็กบ้างใหญ่บ้างมีจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกันตลอดทางที่สำรวจกันมานั้นดูเหมือนไม่มีหลักเกณฑ์อะไรชัดเจนผมส่องไฟฉายเข้าไปในห้องทุกอย่างมืดสนิทและลึกมากดูท่าทางจะใหญ่กว่าที่คิดไว้ดังนั้นถึงแม้ตัดสินใจแล้วว่าจะสำรวจดูแต่สถานการณ์ข้างในไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามีอะไรอันตรายหรือเปล่าจึงบอกให้พังจืออยู่เฝ้าตรงประตูส่วนผมเดินเข้าไปสำรวจดูคนเดียวแต่พังจือขอไปด้วยพวกเราเดินเข้ามาจากข้างนอกถึงแม้อาคารหลังนี้จะมีซากศพมากมายแต่ไม่มีอันตรายอะไรและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในประตูหมายเลข0สภาพร่างกายของผมในตอนนี้คงรับมือไม่ไหวแต่ถ้าให้พังจือเข้าไปคนเดียวเขาเป็นคนบุ่มบ่ามเลินเล่อคงยิ่งอันตรายไปใหญ่ผมเข้าไปด้วยพร้อมเขาน่าจะเหมาะกว่าดังนั้นคบคิดครู่หนึ่งก็ตกลงเห็นพ้องด้วยเพื่อเราทิ้งดาบวิเศษขังสีไว้ให้เหล่าหยางผีดูแลปกป้องติงซือเทียนไม่ว่าข้างในจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามเข้าไปเด็ดขาดพวกเราจะไม่เดินเข้าไปไกลมากเมื่อสำรวจลู่ทางเสร็จก็จะรีบย้อนกลับมาทันทีจากนั้นผมที่ถือฝักดาบกับพังจือถือปืนสังกะบวยซึ่งเหลือกระสุนอีก2นัดก็ดึงประตูเหล็กเปิดแล้วเดินตามกันเข้าไปเมื่อก้าวเท้าเข้าไปผมรู้สึกใต้เท้าอ่อนยวบเมื่อใช้ไฟฉายส่องดูก็พบว่าพื้นห้องใต้ดินไม่ได้ทำจากปูนซีเมนต์แต่เป็นดินโคลนสีแดงเมื่อใช้ฝักดาบปักลงไปใต้ในดินก็พบว่าเช่นดีหนามากจนปักไม่ถึงก้นดินโคลนที่อยู่เต็มห้องนูนๆต่ำๆไม่ราบเรียบให้ความรู้สึกเหมือนสวนผักอากาศที่นี่ทั้งชื้นและหนาวเย็นนอกจากนี้ยังมีอะไรหลายอย่างปะปนอยู่ในอากาศถึงแม้สุดโดไม่ออกว่าคืออะไรแต่มันส่งผลกระทบกับไฟฉายทหารทำให้รัศมีส่องสว่างลดน้อยลงไปเกือบครึ่งแสงไฟเหมือนกลืนหายไปในความมืดพวกเราไม่กล้าเดินดุ่มๆลึกเข้าไปตรงๆกลางห้องจึงเกาะประตูเหล็กที่มีตัวเลข0กำกับเดินไปถึงข้างกำแพงแทนและที่น่าประหลาดใจคือผนังที่นี่ล้วนก่อด้วยอิฐแถมยังก่อเป็นเพดานโค้งที่กึ่งกลางสูงสุดส่วน2ข้างเตี้ยกว่าก้อนอิฐเรียงซ้อนทับกันขึ้นไปด้านบน
ดูจากลักษณะแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นถ้ำหรืออุโมงค์ผมกับพังจือคิดว่าที่นี่คงเป็นห้องเก็บผักของพวกผีญี่ปุ่นยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องก้อนอิฐหนุ่มๆต่ำๆเชื่อมต่อกันเป็นแผ่นเดียวราวกับใช้ดินโคลนปกผนังเพื่อบดบังอะไรบางอย่างขณะที่พวกเรากำลังจะถอยออกไปจู่ๆได้ยินเสียงดังมาจากด้านบนลมเย็นพัดวูบผ่านพวกเรารีบก้มหัวหลบก็เห็นเงาสีขาวห้อยหัวลงมาจากเพดานท่ามกลางไฟฉายที่ส่องแสงจำกัดมองไม่เห็นว่าเท้าของคนผู้นั้นห้อยอยู่กับอะไรมีเพียงสองมือกับหัวที่ห้อยลงมาแกว่งไกวอยู่ตรงหน้าพวกเราเหมือนตั้งใจยื่นมือลงมาจับคนผมกับพังจือใช้ฝักดาบดันหัวของมันไปติดกับผนังไฟฉายทหารตรงหน้าอกส่องกระทบใบหน้าคนผู้นั้นคนพอดีนั่นไม่ใช่ใบหน้าของคนขาวซีดผิดปกติแถมยังแห้งกรังจนกระโหลกศีรษะเริ่มยุบตัวเล็บมือทั้งสองข้างที่ม้วนงอยืดยาวแกว่งไกวมาตรงหน้าพวกเราเคยเห็นศพแขวนคอมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นคนตายห้อยหัวลงมาแบบนี้พวกเรามองเห็นลำตัวครึ่งบนของศพและพบว่าตลอดทั้งร่างเต็มไปด้วยโคลนเรากลับเพิ่งปีนขึ้นมาจากหลุมสมูกกับปากเละจนเกือบดูไม่ออกส่วนคางแหว่งหายไปก้อนใหญ่ใบหน้าขาวซีดมีนอนคลานเยื่อเยี้ยมีเพียงดวงตาทั้งคู่ที่เป็นประกายแวววาวเหมือนคนเป็นดวงตาของศพขยับไม่ได้ถึงแม้จะสะท้อนแสงล้อไฟแต่สายตาแข็งทื่อและจ้องมาที่พวกเราตาเขม็งผมกับพังจือตกตะลึงถึงแม้ทั้งสองจะรู้สึกมันขาดเป็นตะคิวแต่ยังพยายามฟื้นใจใช้ฝักดาบดันหัวศพติดกับผนังพังจือลนลานคิดจากกระชากปืนออกมายิงพมองตาศพไม่วางตาพรางพูดกับพังจืออย่างร้อนรนนายรีบจ้องตามันเร็วเข้าห้ามกับพริบตาเด็ดขาดผีดิบที่ห้อยหัวลงมาจากเพดานส่งกลิ่นเหม็นคาวเหมือนปลาเน่ากรงเล็บที่ดูเหมือนรากต้นไม้เก่าๆทำท่าเหมือนจะจู่โจมคนผมกับพังจือใช้ฝักดำหัวมันติดกับผนังแต่ผีดิบดังกล่าวมีเรี่ยวแรงมหาศาลพวกเราทุ่มสุดกำลังกว่าจะกดมันอยู่กับที่เหล่าโหนายบอกฉันว่าไม่มีผีไม่ใช่เหรอแล้วมันดามันคืออะไรผมบอกว่าจะไปรู้ได้ยังไงเสื้อผ้าที่ผีดิบสงสัยไม่เหมือนนักโทษที่ถูกคุมขังไว้ที่นี่ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นวิญญาณทหารยืมร่างอื่นคืนวิญญาณพวกเราสองคนอกสั่นขวัญแขวนระหว่างที่พูดกันอยู่นั้นพังจือทำท่าเหมือนอยากจะหยิบปืนนำบุท้าย14ออกมายิงผมไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเผชิญอยู่กับอะไรรู้สึกเหมือนมันสมองฝ่อเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวนี่ไม่ใช่คนเป็นแน่อีกอย่างดูจากดินโคลนกับนอนบนตัวศพคิดว่าน่าจะเพิ่งปีนออกมาจากหลุมแต่ดวงตากลับคมกริบยิ่งกว่าคนเป็นดูคล้ายดวงตาของนกฮูกก็ไม่ปานผมพยายามออกแรงดันฝักดาบเมื่อเห็นพังเจอกำลังใช้ปืนยิงในใจคิดว่าเจ้านี่เหลือหัวแค่ครึ่งเดียวยังคิดจะจู่โจมคนต่อให้ใช้ปืนจ่อหัวยิงอีก2รูก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีเจ้าสิ่งนี้ต้องเป็นผีดิบที่เพิ่งกลับเข้าร่างอย่างไม่ต้องสงสัยผมรีบบอกเขาไปว่าอย่าใช้ปืนสังกะบวยเด็ดขาดเพราะใช้ไปก็ไม่ได้ผลต้องคอยจ้องตามันไว้ห้ามกับพริบตาเด็ดขาดผมก็รีบจ้องตากับศพเปื่อยแต่จะให้หนึ่งคนไม่กระพริบตาเลยคงทนได้ไม่นานผมรีบบอกพังจือให้ทำตามวิธีของผมสองคนผลัดกันจ้องตาผีดิบไม่กล้าผ่อนคลายแต่จะยืนประจันหน้ากันแบบนั้นจะลุกหน้าหรือถอยหลังก็ไม่ได้แต่พละกำลังของศพเปื่อยที่มีนอนไต่เยอะแยะกลับไม่ลดทอนลงเลยเล็บยาวสีขาวโค้งเข้ามาหาพวกเราเวลานี้พวกเราหันหน้าเข้าหากำแพงทั้งสองคนเห็นว่าสถานการณ์กำลังวิกฤตไม่มีเวลาเล่นจ้องตากับผีดิบแล้วจึงรีบก้มหัวหลบพร้อมกันเล็บคมกรีบเหมือนตะขอเหล็กมาตวัดดังขวับเลยผ่านหัวผมไปกรีดผนังอิฐเป็นรอยลึกผมพูดกับพังจือวิธีจ้องตาใช้ไม่ได้ผลนะมันต้องไม่ใช่ผีดิบถึง8ส่วนผลักมันทิ้งแล้ววิ่งหนีกันเถอะพอคลายมือศพเปื่อยก็พุ่งเข้าหาทันทีทุกอย่างชุกละหุกไปหมดนอกจากนี้คนเดียวรับมือกับมันไม่ไหวแน่อยากจะวิ่งเอาไปเอาดาบมาสู้ก็ทำไม่ได้ไม่นานผมกับพังจือก็มีเหงื่อไหลโสมหน้าผากศพเปื่อยร้ายกาจมากมันโดนฝักดาบดันหน้าผากจนจมลึกลงไปในกระโหลกมุมหนึ่งแต่ผิวหนังของมันทั้งแข็งและเหนียวเหมือนหนังสัตว์ไม่ว่าจะออกแรงแทงสักแค่ไหนก็ไม่ทะลุสักทีเดิมผมกับพังจือห้ามเลือดตรงบาดแผลได้แล้วแต่เนื่องจากออกแรงมากเกินไปแผลจึงปริแตกอีกรอบ
ผมเห็นว่าถ้าขืนดันทุรังยื้อยุดกันแบบนี้ต่อไปคงมีแต่ตายสถานเดียวแต่จะถอนตัวหนีก็ทำได้ลำบากสมองขบคิดอย่างว่องไวแผนการหนึ่งผุดขึ้นในหัวผมกับพังจือดันฝักดาบในมือไปด้านข้างเพื่อให้ศพไปติดแงกอยู่ระหว่างก้อนหินสองก้อนโดยอาศัยความแคบของมุมกำแพงชนีแล้วศพเปื่อยที่ย้อยหัวลงมาจากเพดานจึงถูกตรึงติดกับกำแพงถอยมันเดินร่นหลุดออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งพวกเรารีบฉวยโอกาสนี้หนีไม่กล้าชักช้าให้เสียเวลาทั้งสองหันหลังเตรียมเพนแต่พอย่างเท้าออกไปพลันมีมือสีขาวโปรนหลายข้างยื่นทะลุดินโครนหนาขึ้นมาคว้าข้อเท้าของผมกับพังจื่อแน่นเนื่องจากอยู่ในความมืดผมกับพังจื่อไม่ทันระวังตัวจึงล้มหน้าคว่ำกินโครนเข้าไปเต็มปากมือที่ยื่นขึ้นมาจากดินแห้งกรังมีหนอนขาวๆครานยั่วเยี้ยและเล็บยาวเฟื้อยเช่นกันที่แท้ห้องอิฐขนาดใหญ่แห่งนี้ก็มีคนตายฝังอยู่ใต้ดินมากมายผมล้มลงบนพื้นแต่ยังพยายามเตะถีบมือเหล่านั้นพลางฉวยโอกาสคลานตรงไปที่ประตูเหล็กทางออกไม่รู้ว่าดินโคลนเหล่านั้นมีซากศพฝังอยู่มากแค่ไหนเวลานี้พอพวกมันได้รับพลังหยางก็ฟื้นคืนชีพกันหมดพวกมันพากันวุดมาขึ้นมาจากดินขณะที่ทุกอย่างสับสนอลหม่านผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงดังมาจากด้านในส่วนลึกของห้องอิฐราวกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ขนาดใหญ่มหึมากำลังมุดขึ้นมาจากใต้ดินฟังจากเสียงเคลื่อนไหวของมันแล้วไม่น่าจะเป็นพวกศพเน่าเปื่อยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆฟังดูคล้ายเสียงเสื้อผ้าถูกฉีกกระชากจนขาดผมกับพังเจออยากลุกขึ้นยืนแต่ทำไม่ได้จึงพยายามตะเกียกตะกายข้ามหัวและแขนของศพที่ทยอยมุดขึ้นมาจากใต้ดินเวลานี้คลานไปเกือบถึงข้างประตูเหล็กแล้วอีกแค่ชั่วอึดใจเท่านั้นแต่พอเหลืออีก2ก้าวกลับโดนมือที่อยู่ใต้ดินลากถอยลงไป3ก้าวกลายเป็นยิ่งห่างจากประตูเข้าไปใหญ่พวกเราอยากตะโกนเรียกเหล่ายางผีที่รออยู่นอกประตูแต่กลับถูกกรบด้วยเสียงดังสนั่นจากด้านหลังความสิ้นหวังคลืบคลานเข้ามาเกาะกินใจห้องอิฐเปรียบเสมือนทางเข้ายมโลกทันทีที่ก้าวเข้ามาแล้วกลับออกไปอีกไม่ได้ขณะที่กำลังสิ้นหวังอยู่นั้นจู่ๆก็เห็นแสงสว่างโผล่ว่ามาตรงหน้าที่แท้เรายังได้ยินเสียงผิดปกติในห้องจึงกระชับดาบจุดเทียนเดินเข้ามาสำรวจดูพอเห็นผมกับพังจือกำลังตกอยู่ในวิกฤตก็ทนยืนดูเฉยๆไม่ได้ถึงตาชักดาบฟาดฟันเข้าใส่ผีดิบเหล่านั้นเมื่อคมดาบวิเศษขังสีตวัดผ่านก็ตัดบรรดาแขนที่กอดรัดขาผมขาดสะบั้นเมื่อผมรู้สึกเท้าเบาก็รู้สึกกรีบยันตัวลุกขึ้นทันทีจากนั้นหันไปช่วยกระชากตัวพังจือขึ้นมาเรายังพี่ยังคงตื่นตะลึงกับเสียงดังสนั่นข้างในถ้ำเขาหยุดยืนอยู่ตรงนั้นตั้งใจจะมองด้วยชัดเจนว่ามันคืออะไรผมอยากตะโกนบอกให้เขารีบหนีแต่อ้าปากแล้วกลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาผมกับพังจือจึงทำได้เพียงฉุดกระชากตัวเขาออกไปด้วยกันทั้งสามคนลนลานผลักประตูวิ่งออกไปได้ยินเสียงอึดซึกครึกโครมเหมือนต้นไม้โดนถอนลากถอนโคนดังมาจากด้านในไม่หยุดห้องอิฐช่วยขยายเสียงได้เป็นอย่างดีทางเดินใต้ดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดแต่รัศมีไฟฉายส่องให้เห็นแค่ไม่กี่ก้าวดังนั้นจึงได้ยินแค่เสียงแต่มองไม่เห็นรูปร่างของมันตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาคาดเดาหรือมองสำรวจว่าเจ้าตัวยักษ์ที่พังมุดขึ้นมาจากดินคืออะไรทุกคนต่างได้รับบาดเจ็บไม่สามารถวิ่งหนีได้เร็วนักเจมได้เพียงรีบปิดประตูเหล็กหมายเลข0และหวังว่าประตูหนาหนักจะขวางกั้นมันได้เมื่อเห็นว่าประตูเหล็กกำลังจะปิดสนิทกลับมีแขนหลายข้างของศพเน่าเปื่อยยื่นออกมาจากในห้องมือของศพเหล่านั้นตะกุยตะกายไขว่คว้าประตูเหล็กเสียงเล็บขูดกับเหล็กดังแสบแก้วหูจนต้องยกมือขึ้นอุดหูตัวเองพังเจอกระชากดาบยาวมาจากมือเหล่ายางผีแล้วตรงเข้าไปฟันแขนรวมถึงหัวของศพเน่าเปื่อยที่ยื่นออกมาแขนที่โดนตัดขาดมีคองเหลวเหนียวหนืดสีดำพุ่งปริ๊ดออกมากลิ่นเหม็นคาวฉุนกึกจนอยากอาเจียนพังจือฟันดับซ้ำๆอีกหลายรอบแต่มือของซากศพที่นกมากลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีตอนแรกใกล้จะปิดประตูได้แล้วแต่ละกายเป็นว่าโดนศพข้างในผลักดันจนเปิดกว้างกว่าเดิมหลายนิ้วราวกับว่ามีพลังลึกลับที่อยู่เหนือการคาดต้านทานของมนุษย์ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูเหล็กติงสเตนเห็นว่าสถานการณ์กำลังตึงมือเต็มทีจึงพยายามฟูดลุกขึ้นมาช่วยพวกเรา3คนทั้ง4กัดฟันทุ่มกำลังผลักสุดชีวิต
แต่นอกจากจะดันประตูปิดไม่ได้แล้วรอยแยกของประตูกลับทางกว้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายโดนคลื่นพลังหนักหน่วงน่ากลัวกระแทกชนซ้ำจนพวกเราเซล้มลงไปบนพื้นในที่สุดประตูเหล็กหมายเลข0ก็เปิดกว้างพวกเราไม่อาจอยู่รังรอให้สิ่งที่อยู่ข้างในคลานออกมาถึงหน้าประตูเหล็กเมื่อเห็นว่าแผนปิดประตูล็อกไม่ได้ผลก็รีบบอกพังจือแบกติงซือเทียนที่อ่อนเพลียขึ้นหลังทั้ง4คนวิ่งย้อนกลับไปด้านนอกโดยพยายามฟื้นอาการบาดเจ็บระหว่างที่วิ่งหนีอยู่นั้นผมได้กลิ่นเหม็นคาวโชยมาจากด้านหลังจึงมุนไฟฉายหันกลับไปดูเห็นศพคนตายคาวโพลนจำนวนไม่ถ้วนถาโถมออกมาจากประตูเหล็กศพเหล่านี้ดูเหมือนถูกผูกโยงติดด้วยกันกับอะไรบางอย่างดูคล้ายๆพืชพวกมันถาโถมออกมาจากห้องอิฐเป็นละลอกศพขาวโพลนเหล่านี้แทรกตัวอยู่ในร่างไม้บางอย่างหัวกะโหลกของพวกมันเปื้อนดินโคลนและมีนอนอ้วนคลานเยอะแยะผมรอบตื่นตระหนกตอนแรกคิดว่าศพเปื่อยที่พบในห้องอิฐแค่ฟื้นคืนชีพชั่วคราวแต่พอลองใช้วิธีจับต้องจับตากับมันแล้วไม่ได้ผลตอนนั้นผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันคงไม่ใช่ผีดิบธรรมดาแต่เป็นอะไรกันแน่ยังยากจะระบุระหว่างทางเดินใต้ดินมีประตูเหล็กที่ปิดมิดชิดมากมายแต่บางบานปิดตายจนเปิดไม่ออกพวกเราหล่นลานไม่มีเวลาเลือกแล้วเมื่อเห็นหัวมุมทางเดินมีประตูเหล็กที่ยังไม่ได้ปิดตะแกรงเหล็กก็รีบจับมือกันพุ่งตัวเข้าไปข้างในทว่าตอนปิดประตูกลับช้าไปครึ่งก้าวหน่วยเส้นหนึ่งของพืชที่ดูคล้ายโสมสอดเข้ามาในประตูเสียก่อนพังจือเข้าประตูมาแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าศพที่งอกติดอยู่บนรากไม้ยังตามเกาะติดไม่เลิกผมกับเหล่ายังผีกำลังออกแรงดันประตูอย่างสุดกำลังจึงขยับไปช่วยเขาไม่ได้เวลานี้แขนข้างหนึ่งกับขาอีก2ข้างของพังจือโดนศพเปื่อยกอดรัดแน่นเขาเหลือแขนข้างเดียวที่ยังเคลื่อนไหวได้จึงตวัดดาบฟันรากโสมปีศาจของเหลวสีดำข้นเหม็นฉีดพุ่งใส่เขาทั้งตัวเมื่อรากของโสมถูกตัดขาดมันก็รีบหดกลับไปเหมือนรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดผมก็เลยยังผีจึงผลักประตูเหล็กปิดสำเร็จแต่เนื่องจากกรอนประตูไม่ได้ใช้งานมานานมากจึงปิดล็อกไม่ได้ผมตัดสินใจคว้าเก้าอี้ตัวหนึ่งมายันประตูไว้ดินเสียงเล็บขูดขีดกับเสียงกระแทกประตูเหล็กดังมาจากข้างนอกไม่หยุดเรายังผีกับบ้างจึงหมดแรงสุดอ้วบลงไปนั่งพิงประตูเหล็กผมฝืนใจยกไฟฉายขึ้นมาส่องดูห้องใต้ดินที่พวกเราเข้ามาหลบภัยโต๊ะเก้าอี้ในห้องล้มละเนระนาดท่อปรับอากาศดูเหมือนจะอุดตันอุณหภูมิในห้องใต้ดินหนาวเสียดกระดูกผมเป็นห่วงอาการของติงซือเทียนจึงไม่ได้สนใจสำรวจต่อรีบประคองเธอไปนั่งพิงกำแพงสีหน้าติงซือเทียนเขียวคร้ำมากกว่าเดิมถึงแม้ยังมีสติแจ่มใสดีแต่ลมหายใจเริ่มแผ่วเบาหายใจออกมากหายใจเข้าน้อยเรากับพร้อมที่จะนอนหลับไปด้วยไม่ฟื้นกลับมาได้ทุกเมื่อผมปลอบโยนเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องแข็งใจให้ถึงที่สุดต่อให้ต้องพลิกศูนย์วิจัยนี้ก็ต้องหาเซรุ่มรักษาพิษให้ได้แต่ตอนนี้ควรพักผ่อนก่อนจากนั้นวิเคราะห์สถานการณ์ตรงหน้าให้ทุกคนฟังถ้ามีเซรุ่มรักษาพิษงูเหลือมจินลิ้นอยู่ในศูนย์วิจัยจริงๆก็น่าจะอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดหรือห้องทดลองแต่ที่นี่กว้างกว่าที่คิดเอาไว้อย่าว่าแต่จะตามหาสถานที่ที่ถูกต้องให้เจอเลยแค่ไม่หลงทางยังทำได้ยากทว่าสิ่งแรกที่ต้องทำในเวลานี้คือหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนผมงี้หูฟังเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านนอกประตูตอนนี้เบาลงกว่าเมื่อครู่มากแต่ดูเหมือนสมปีศาจที่มีลักษณะเหมือนหญิงแก่ชรายังคงเฝ้าอยู่ข้างนอกตัวของมันเต็มไปด้วยดินโคลนกับนอนขาวๆนอกจากนี้รากของมันยังมีศพเน่าเปื่อยเกาะติดอยู่มากมายจนแทบยึดครองทางเดินด้านนอกทั้งหมดอย่าว่าแต่คิดหาวิธีกำจัดพวกมันเลยพวกเราไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันคืออะไรลากโสมที่โดนพังเจอตัดขาดมีซากศพสีขาวซีดอยู่หลายศพผมใช้เท้าเคลียร์ศพหนึ่งในนั้นเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นพืชหรือศพกันแน่ศพเปื่อยขาวซีดมีนอนตัวอ้วนๆเกาะยั่วเยี่ยเป็นชั้นหนาข้างใต้นอนมีอะไรบางอย่างสีดำๆเมื่อดังนั้นผมรีบเปิดไฟฉายส่องทันทีที่แท้ศพสวมชุดสีดำตรงเอวคาดเข็มขัดแดงขาทั้งสองข้างถูกกลืนเข้าไปในรากอวบใหญ่จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแยกย้ายไม่ออกว่าร่างกายท่อนล่างสวมใส่อะไรแต่พอหันไปดูอีกทีก็พบว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้าคิดว่าตอนตายน่าจะตัวเปลือยเปล่าอยู่ดีผมฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หันไปพูดกับพวกพังสื่อว่าจดหมายของชาวรัสเซียคนนั้นเขียนไว้ชัดเจนว่ามีเฉลยจากนานาประเทศถูกกักขังอยู่ในศูนย์วิจัยเพื่อใช้เป็นหนูทดลอง
แต่นายดูศพเปื่อยที่สวมชุดดำนี้สิชุดดำเข็มขัดแดงนี่คุ้นตามากพวกเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่งตัวเหมือนกลุ่มโจรหูเผยในภูเขาชิงอันหลิงไม่มีผิดนี่ต้องเป็นของสมาคมนี้อย่างแน่นอนพังจือฟังแล้วพยักหน้างึงักตามเรื่องนี้จินตนาการได้ไม่ยากนักพังจือล้วงมือเข้าไปในเสื้อของคนตายเพื่อค้นหาดูว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหมสุดท้ายก็ล้วงกีบลาดำคู่หนึ่งกับเชือกอีกหลายคดมาได้นอกจากนี้ยังมีชาติที่ใช้ป้ายขจัดความชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันสถานการณ์ภาพของสัตว์พวกนี้ว่าเป็นโจรหูเผยของสมาคมหนีเอ๋อ 100% เต็มเมื่อลองสำรวจศพแห้งกรังก็พบว่ากระดูกแขนขาแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้แต่เส้นผมกับเล็บที่งอกยาวออกมานั้นกลับดูคล้ายพวกผีดิบมากกว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าทำไมพวกเขาจึงกลายเป็นแบบนี้เรายังพี่เล่าว่าที่บ้านเดิมของเขามีทะเลทรายแห่งหนึ่งบริเวณนั้นแห้งแล้งและมีแหล่งน้ำน้อยมากแต่ดินโคลนกลางทะเลทรายกลับชุ่มชื้นเล่าลือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ามันเป็นจุดหล่อเลี้ยงศพถ้าฝังศพไว้ที่นั้นแล้วจะไม่มีวันเน่าเปื่อยอันที่จริงแล้วสถานที่แห่งนั้นยังมีพืชประหลาดชนิดหนึ่งงอกเงยเล่ากันว่าพืชชนิดนั้นนำเข้ามาจากชนเผ่าฮุยในซีอีที่อยู่ห่างออกไปนับพันลี้ตั้งแต่สมัยโบราณมันมีพิษร้ายแรงและมีรูปร่างคล้ายคลึงกับคนดูเหมือนโสมที่ใหญ่โตผิดปกติแต่ดันใหญ่กว่าหลายร้อยเท่าอันที่จริงแล้วตัวมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโสมเลยชาวบ้านไม่ได้ตั้งชื่อเรียกมันโดยเฉพาะแค่เรียกว่าโสมศพหรือโสมผีเท่านั้นส่วนชนเผ่าฮุยเรียกมันว่ายาบรูเจ้าสิ่งนี้แพร่พันธุ์ในดินโคลนเหม็นชื้นทำสุสานที่มีความชื้นสูงหรือก้นแม่น้ำโบราณที่มีตะกอนสะสมล้วนเหมาะจะเป็นสถานที่แพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของมันรากของมันยังลึกลงไปในดินหลายจังและบอกว่ามันเป็นพืชแต่กลับยืดรากออกไปรัดพันธุ์ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารได้จึงนับเป็นพืชกินคนขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งถ้าขุดเจอพืชชนิดนี้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่โดนพิษของมันเข้าต้องตายสถานเดียวตอนเรายังผียังอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมที่สี่เปยเคยเห็นคนขุดพืชชนิดนี้ออกมาจากสุสานร้างตอนนั้นพอขุดลงไปก็เจอศพมากมายล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านที่ประสบเคราะห์ภัยในยามค่ำคืนเมื่อยาบรูดูดกลืนกินตัวคนเข้าไปแล้วพิษก็จะไปอยู่ในร่างคนแทนถึงแม้ว่าคนจะตายไปนานแล้วแต่ศพกลับดูเหมือนได้รับการหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเส้นผมกับเล็บยังงอกยาวไม่หยุดหลังจากถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังยินมานานเมื่อพบกับพลังยางก็จะแพร่พิษใส่คนหรือสัตว์เป็นทันทีจากนั้นจะดูดกลืนศพใหม่ๆเพิ่มเข้าไปเพื่อร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของสมประหลาดนี้ต่อไปในห้องอิฐที่พวกเราพบเจอนั้นคงเป็นสถานที่ที่พวกผีญี่ปุ่นจงใจสร้างขึ้นเพื่อสร้างยาชาชนิดนั้นได้ยินว่าเนื้อศพที่ฝังอยู่ในจุดหล่อเลี้ยงศพเรียกว่าเมืองเสียงสามารถใช้เป็นยาได้ศพเน่าเปื่อยที่กลายเป็นพืชไปแล้วพวกนี้เป็นยาประหลาดที่มีวิธีทำที่ชวนสะอิดสะเอียนขณะที่ผมกำลังจะถามเราอย่างพีว่ามีวิธีกำจัดพืชประหลาดชนิดนี้หรือไม่เพราะปล่อยให้มันเฝ้าอยู่หน้าประตูแบบนี้คงจะไม่ดีแต่คำพูดยังไม่ทันหลุดออกมาพรันฉุกคิดถึงเรื่องสำคัญเนื้อตัวเย็นเฉียบผมกับพังจือสู้กับศพเปื่อยตั้งนานด้วยตัวเปรอะเปื้อนของเหม็นสุดจะทนของพวกมันมากมายเกรงว่าพวกเราคงถูกพิษเข้าเสียแล้วผมกับพังจือสำรวจมือดูมือทั้งสองข้างที่โปะปนเสื้อผ้ามือของพวกเราเปื้อนอะไรต้องมีอะไรมากมายจึงสกปรกดำปี่จนดื่มไม่ออกแต่หลังมือดูเหมือนจะมีตุ่มเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดแถมยังคันนิดๆ นอกเหนือจากนี้แล้วไม่มีอาการอย่างอื่นถึงแม้ไม่รู้ว่าดีใช่อาการของพิษหรือเปล่าแต่มันคงไม่ใช่เรื่องดีขณะที่พวกเรากำลังอับจนปัญญาจู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากเหนือศีรษะผมกับพังจือชูไฟฉายส่องดูก็พบว่าเหนือกำแพงที่ติดกับเพดานมีหน้าต่างแคบๆหลายบานที่เชื่อมทะลุไปถึงทางเดินด้านนอกรากของสองปีศาจที่อยู่ด้านนอกกำลังมุดเข้ามาทางนั้นพังจือรีบพุ่งกระไปตบดาฟันรากที่ยื่นเข้ามาในห้องทันทีได้ยินเสียงดาฟันดังชัวจุดที่รากฟันขาดมีของเหลวพุ่งกระชุดออกมาสมศพรีบอดรากที่เหลือกลับออกไปเวลานี้พวกเราเพิ่งจะค้นพบถึงแม้ประตูจะแข็งแรงทนทานแต่ห้องนี้ไม่ได้ปิดมิดชิดเสียทีเดียวเพราะยังมีช่องลมกับหน้าต่างระบายอากาศหลายบานศพโสมจึงลอยฉวยโอกาสมุดเข้ามาจากด้านนั้น
ห้องใต้ดินนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บเอกสารมาก่อนเพราะมีตู้เหล็กและหลังไม้สำหรับใส่เอกสารมากมายผมกับพังจื่อช่วยกันเลื่อนตู้เหล็กไปปิดรูเหล่านั้นด้านในสุดของห้องมีตู้เหล็กที่หนักมากตัวหนึ่งน่าจะเอามาขวางกั้นได้ดีที่สุดแต่แรงของผมกับพังจื่อสองคนเข็นไม่ไหวมันไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยผมส่องไฟฉายไล่ดูตามขอบตู้เหล็กไปจนถึงมุมหนึ่งก็เห็นมือคนติดแงกอยู่ในช่องเล็กๆระหว่างตู้เหล็กกับผนังมือคนนั้นแห้งกรังเป็นสีม่วงช้ำและมีขนสัตว์งอกออกมาเหมือนศพส่วนใหญ่ที่ตายอย่างกระทันหันโดยไม่รู้สาเหตุในศูนย์วิจัยแห่งนี้เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของไปเย็นคู่ทำให้ศพแปรสภาพหลังจากตายไปแล้วด้านหลังศพที่แห้งติดแงกอยู่ตรงรอยแยกยังมีพื้นที่ว่างอีกไม่น้อยแต่ผมพยายามใช้ไฟฉายส่องดูนานก็มองไม่เห็นอะไรเวลานี้สมศพที่รวมร่างกับผีดิบขวางกั้นอยู่หน้าประตูด้านหลังตู้เหล็กมีทางลับบางทีอาจช่วยพวกเราหนีออกไปจากที่นี่ได้นอกจากนี้อาจจะมีสิ่งที่พวกเราต้องการซุกซ่อนอยู่ในเส้นทางที่สร้างขึ้นอย่างลึกลับก็เป็นได้